สวัสดีครับผมมิวครับมิวจากไวมิวสิกครับผมโอ้จริงผมว่าเหมือนเดิมนะครับหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบอะไรมันแตกต่างไปอาจจะเดินเล่นยากขึ้นหน่อยแต่ว่าอาจจะพาสาวไอ้ควงยากขึ้นหน่อยครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรผมอพรีเชียตมากเพราะผมรู้สึกว่าทุกคนชื่นชอบเพลงของผมแล้วก็เราแฮปปี้มากๆสำหรับแบบ FC นะครับก็ผมเจอแบบหลากหลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าสาวๆหรือว่ายังไงก็คือผมรู้สึกว่าทุกคนซัพพอร์ตผมมากๆก็เลยแฮปปี้กับทุกๆฝ่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ชายผู้หญิงหนุ่มใครๆก็ตามชอบมากๆครับเอาล่าสุดแล้วกันเอาล่าสุดเชียงใหม่กับลำปางก็วอร์มอัพไปวอร์มอัพมาครับก็แฮปปี้มากๆเพราะว่าเราร้องเพลงที่มีเนื้อว่าวอร์มอัพมานานละใจร้ายครับมันจะมีท่อนนึงแบบบอกว่ามาเจอผมได้ที่วอร์มอัพอะไรเงี้ยครับก็เตรียมใจไว้เล่นเลยครับตอนไปเชียงใหม่เพราะว่ารู้ว่าจะได้ไปเล่นวอร์มอัพคือโคตรเท่ละครับก็เลยรู้สึกว่าแฮปปี้พอไปลำปางเสียงเริ่มหายเริ่มน้อยนิดนึงแต่ว่าก็โอเคยังแฮปปี้อยู่เพราะว่าคนเยอะแล้วก็คนร้องตามแน่นๆเลยสองพันสิบเก้าครับผมอกหักครับผมถ้าไม่เอาเรื่องอกหักก็จริงๆทำเบื้องหลังแต่ต้นปีเลยครับก็ทำเพลงเจ้าขุนไว้ยังไม่ได้ปล่อยครับน่าอยากฟังรอฟังได้ครับแล้วก็เพลงเจ้านายเพิ่งปล่อยไปดึกแล้วคงกลับครับก็ประมาณนั้นแล้วก็มีเบื้องหลังเหรอมีแบมแบมอ่ะแบมแบมก็ต้นปีมั้งครับแบมแบมค่ายบีโอเพื่อนผมก็เพลงนั้นก็รักเธอเท่าที่เธอไม่รักก็ผมก็เขียนเหมือนกันก็คือเดี๋ยวมีร่วมงานกับผมไปฟีดเพลงกับพี่อิงวรันธรร้านโปรดจริงๆผมว่าทุกร้านที่ไปอาหารอร่อยหมดเลยครับผมไม่ให้เครดิตร้านใดร้านหนึ่งผมไม่เครดิตทุกร้านเลยว่าน่ารักเหมือนกันครับแล้วก็ตั้งแต่ไปมามันก็มีแต่แบบความรักมามอบให้ผมอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากๆแต่ส่วนตัวชอบท้องหล่อสาวเด็ดอะไรมีอะไรผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายก็ได้แกเพื่อนซอยแบ๊ดแล้วนะครับผมชาซอยแบ๊ดแล้วนะครับซอยแบ๊ดเป็นเพื่อนสนิทผมนะครับผมก็ไม่เคยฟังเท่าไหร่ฟังได้แล้วคนบอกว่าซอยแบ๊ดเสียงเหมือนผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ซอยแบ๊ดนะครับนั่นแหละเขาเป็นเพื่อนสนิทผมไปฟังได้ครับน่ารักเป็นคำนิยามของแม่ผมครับฉะนั้นถ้าใครเจอทักได้ตลกมากครับวันนั้นมีกลุ่มเด็กหนุ่มประมาณ6คนวิ่งมาขอให้รูปแม่ผมบอกว่านี่แม่พี่มิวหรือเปล่าครับขอบคุณน้องๆด้วยครับแม่ผมดีใจใหญ่เลยครับแล้วก็ทักทายแม่ผมได้ผมว่าแม่ผมจำได้ก็สำหรับที่ไหนก็ตามที่ผมจะไปเล่นในอนาคตนะครับก็อยากให้ทุกคนซัพพอร์ตอย่างนี้กันต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับแฮปปี้มากๆดีมากๆครับแล้วก็เร็วๆนี้จะมีคอนเสิร์ต White House Concert ที่3ก็เป็นครั้งแรกที่มีอยู่เล่นด้วยครับผมส่วนจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยกำลังซ้อมอยู่ครับเดี๋ยวรอไปดูที่คอนเสิร์ตผมว่าคนต้องเพลงแรกเลยที่ผมคิดออกครับภาวนาครับผมเพลงสองพอจะรู้ครับพอรู้เป็นไปไม่ได้เพลงสามอาจจะฟังได้ครับไปมองเขาเอ๊ะสิอีกแล้วครับตกลุมรักเธออีกแล้วจะมองทางซ้ายทางขวาเธอไม่ได้สวยเพลงที่5กำลังเหงาครับผมอยากกอดเธออีกสักครั้งจังอยากบอกเธอว่าคิดถึงจังก็ไปลองฟังได้เพลงผมกับเพลงเพื่อนผมครับอัลบั้มเต็มก็อยากทำครับจริงๆมีคิดไว้ในหัวครับแต่ว่าคงไม่ใช่ปีนี้คงน่าจะเป็นปีหน้าครับเพราะว่าไม่ทันแล้วปีนี้เหลืออีกไม่กี่เดือนแล้วเราก็แบบปล่อยเพลงไม่กี่เพลงเองอะไรเงี้ยพูดถึงเพลงต่อไปดีกว่ายังไม่เคยพูดถึงไหนเลยกะจะปล่อยเพลงเร็วบ้างก็อยากให้ทุกคนติดตามคงไม่เร็วมากครับคงโยกได้สำหรับคนที่อยากดู MV ภาวนาครับผมละกันถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยก็ดูได้ที่ Official White Music YouTube ครับผมหรือว่าถ้าอยากดาวน์โหลดเอาไว้ก็สตรีมมิ่งทุกช่องทางครับส่วนตัวผมเองถ้าอยากติดตามกันก็ Instagram แล้วกันครับ Mew ครับผม MEW ครับ That's it
ติดตามผมได้นะครับที่cheeseSugar.comครับผมไปก่อนครับเจอกันมั่ว